ป็นอะไรครับตายไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับครูด้วงแต่เด็กๆสิครับเป็นก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่ครับก็อยู่กันครบทุกคนนี่ครับไม่เป็นสิครับครูด้วงดูสิคะดูน้องแก๊กสิคะดูน้องจีนสิคะแล้วดูสิคะอ๋อรู้แล้วครับเด็กๆใช้อวัยวะผิดหมดเลยใช่ค่ะปากแทนที่จะมีไว้รับประทานอาหารไว้พูดดันเอามาอมดินสออมของเล่นใช่สิคะเนี่ยครูน้ำผึ้งเนี่ยถึงได้กลุ้มใจอยู่อย่างนี้ไงคะเด็กๆทั้งบ้านคะเห็นแล้วอ่ะก็อย่าเอาไปเป็นตัวอย่างเชียวนะคะจมูกเราเอามีไว้หายใจค่ะแล้วหูเนี่ยเราก็มีไว้ฟังนะคะถ้าเด็กๆเอาอะไรเข้าไปยัดเอาไปแคะไปแกะไปเกาเนี่ยมันก็จะเป็นแผลได้นะคะแล้วถ้าเกิดมันหลุดเข้าไปล่ะคะแย่แน่ค่ะเด็กๆต้องไปหาหมอเลยนะคะเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมครับครูน้ำผึ้งเรามาให้เด็กๆเล่นเกมร่างกายของฉันกันดีกว่าครับร่างกายของฉันฟังดูเข้าท่าค่ะอ้าวเด็กๆครับมาทางนี้ใครพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับชาวไข่อมยิ้มหน่อยครับดีมากเอาล่ะค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเล่นเกมร่างกายของฉันเนี่ยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเราเอาไว้ทำอะไรบ้างดีไหมเราต้องรู้ด้วยเหรอครับใช่เล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ยถ้าเราไม่รู้นะคะว่าส่วนต่างๆของร่างกายเราเนี่ยมีไว้ทำอะไรเนี่ยเราก็จะเล่นเกมนี้ไม่ได้ไงคะแล้วถ้าเรารู้เนี่ยเราคุยกันก่อนใช่ไหมเราก็อาจจะเล่นเกมนี้ได้สนุกขึ้นนะใช่ถ้างั้นเราเริ่มพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับร่างกายของเราส่วนหัวประกอบไปด้วยผมมีหน้าที่ช่วยป้องกันฝุ่นละอองสิ่งสกปรกเข้าสู่ผิวหน้าช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ตามีหน้าที่ไว้ดูสิ่งต่างๆรอบตัวเราหูมีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆจมูกมีหน้าที่หายใจใช้ดมกลิ่นขนจมูกช่วยกรองฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าจมูกหรือเข้าไปได้น้อยปากมีหน้าที่พูดกินอาหารฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารและช่วยในการออกเสียงลำตัวส่วนบนประกอบไปด้วยแขนมือมีหน้าที่ช่วยในการทรงตัวและหยิบจับสิ่งของลำตัวมีหน้าที่ช่วยในการทรงตัวเล็บมือมีหน้าที่ป้องกันอันตรายส่วนของปลายนิ้วมือและช่วยให้หยิบของได้ถนัดลำตัวส่วนล่างประกอบไปด้วยขาและเท้ามีหน้าที่ช่วยในการยืนเดินวิ่งการทรงตัวเล็บเท้ามีหน้าที่ช่วยป้องกันอันตรายส่วนของปลายนิ้วเท้าอวัยวะเพศมีหน้าที่ขับถ่ายปัสสาวะทวารหนักมีหน้าที่ขับถ่ายอุจจาระส่วนต่างๆของร่างกายแล้วตอนนี้เราก็จะเริ่มเล่นเกมกันแล้วแต่ก่อนอื่นขอให้ครูดุ้งเนี่ยช่วยวาดส่วนหัวให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยครับส่วนหัวเราก็จะทำเป็นใบหน้ารูปอย่างนี้ก็แล้วกัน
ครับดีค่ะเอาแล้วนะฟังดีๆโจทย์ข้อที่1มีอยู่ว่าอวัยวะอะไรเอ่ยใช้ป้องกันฝุ่นละอองผมครับผมเก่งมากค่ะผมอยู่ตรงไหนคะศีรษะครับใช่ค่ะผมนะคะเอาไว้ป้องกันฝุ่นละอองไว้ป้องกันฝุ่นละอองครับเอาละนะข้อ2ตอบไปเลยละกันนะคะอวัยวะอะไรเอ่ยมีไว้ดูสิ่งต่างๆรอบตัวตาค่ะตาใช่ค่ะคนเรามีกี่ตาคะ1คู่1คู่ก็2ตาตาแล้วค่ะเก่งมากค่ะอ่ะต่อเลยนะแล้วอวัยวะอะไรเอ่ยมีไว้ฟังเสียงหูครับหูเก่งมากค่ะหูมี1คู่1คู่ครับคู่1คู่อีกอยู่ซ้ายกับขวาใช่แล้วค่ะหูเราเอาไว้ฟังเสียงแล้วอะไรที่เอาไว้ดมกลิ่นจมูกแล้วก็หายใจจมูกครับจมูกใช่แล้วค่ะจมูกอยู่ตรงไหนเอ่ยจมูกอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้มีกี่รูครับ2รูเก่งมาก2ใช่แล้วค่ะเอาแล้วนะคะต่อเลยนะแล้วอวัยวะอะไรเอ่ยที่เอาไว้รับประทานอาหารแล้วก็พูดปากครับใช่แล้วค่ะปากปากนะครับแล้วมีกี่ปาก1ปากนึกว่าจะตอบว่า1คู่อีกอ่ะแล้วอวัยวะอะไรที่เราเอาไว้เคี้ยวอาหารแล้วก็ช่วยออกเสียงด้วยฟันฟันนะครับฟันอยู่ที่ไหนอยู่ในปากหรือเปล่าครับปากค่ะครับตอนนี้เราก็ได้รูปใบหน้าแล้วต่อไปก็จะเป็นเรื่องของร่างกายเดี๋ยวครูด้วงวาดร่างกายก่อนนะครับอวัยวะส่วนหัวมาแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็ขาดลำตัวด้วยใช่ไหมให้ครูด้วงวาดลำตัวให้เราก่อนอ่ะคำถามต่อไปถามว่าอวัยวะอะไรเอ่ยใช้ช่วยหยิบจับสิ่งของมือเก่งมากมีกี่มือครับ1คู่ครับคู่ฮะ1คู่มี1คู่แล้วที่มือต้องมีอะไรด้วยเล็บใช่ไหมคะนิ้วครับนิ้วด้วยเล็บอยู่ที่ไหนแขนด้วยครับมีแขนด้วยแล้วเล็บอยู่ที่ไหนคะเล็บอยู่ตรงนิ้วปลายนิ้วใช่แล้วค่ะอ่ะเล็บอยู่คำถามต่อไปครูด้วงเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วครับโอเคคำถามต่อไปอวัยวะอะไรเอ่ยช่วยในการเดินวิ่งแล้วก็ทรงตัวเก่งมากขามีกี่ข้าง2ข้างครับ1คู่ครับ2ข้าง2ข้าง1คู่ก็1คู่ใช่แล้วค่ะ2คู่ก็2คู่2ข้าง2คู่ตอนนี้เราก็ได้ร่างกายครบทุกส่วนแล้วนะคะทั้งหัวแขนขาลำตัวร่างกายของเราส่วนหัวประกอบไปด้วยผม
มีหน้าที่ช่วยป้องกันฝุ่นละอองสิ่งสกปรกเข้าสู่ผิวหน้าช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ตามีหน้าที่ไว้ดูสิ่งต่างๆรอบตัวเราหูมีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆจมูกมีหน้าที่หายใจใช้ดมกลิ่นขนจมูกช่วยกรองฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าจมูกหรือเข้าไปได้น้อยปากมีหน้าที่พูดกินอาหารฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารและช่วยในการออกเสียงลำตัวส่วนบนประกอบไปด้วยแขนมือมีหน้าที่ช่วยในการทรงตัวและหยิบจับสิ่งของลำตัวมีหน้าที่ช่วยในการทรงตัวเล็บมือมีหน้าที่ป้องกันอันตรายส่วนของปลายนิ้วมือและช่วยให้หยิบของได้ถนัดลำตัวส่วนล่างประกอบไปด้วยขาและเท้ามีหน้าที่ช่วยในการยืนเดินวิ่งการทรงตัวเล็บเท้ามีหน้าที่ช่วยป้องกันอันตรายส่วนของปลายนิ้วเท้าอวัยวะเพศมีหน้าที่ขับถ่ายปัสสาวะทวารหนักมีหน้าที่ขับถ่ายอุจจาระอย่างเช่นจมูกของเราค่ะจมูกของเราเนี่ยเอาไว้หายใจอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหนูเอาอะไรเข้าไปอุดมันแล้วก็เราก็จะหายใจไม่ออกขาดอากาศหายใจถึงแก่ชีวิตได้เหมือนกันค่ะส่วนหูของเราทั้งสองข้างเนี่ยใช่ค่ะเราเอามีไว้ฟังเสียงต่างๆรอบๆตัวนะคะถ้าเด็กๆเอาดินสอเข้าไปอุดในจมูกในหูแล้วก็สองอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นแผลใช่ไหมคะเราก็จะเจ็บแล้วเราก็จะไม่ได้ยินเสียงต่างๆด้วยค่ะส่วนตาสวยๆของเราเนี่ยเราเอาไว้มองภาพสวยๆค่ะถ้าเกิดอาการคันนะคะก็ห้ามขยี้มันแรงๆเดี๋ยวตาเราจะอักเสบนะคะถ้าคันขึ้นมาแล้วก็ใช้น้ำสะอาดค่ะเอามาล้างตาหรือไม่ก็ใช้น้ำยาทำความสะอาดล้างตาดีกว่านะคะแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็ต้องรู้จักรักษาความสะอาดด้วยค่ะเราต้องอาบน้ำชำระร่างกายทุกๆวันนะคะเราจะได้มีร่างกายที่
หอมค่ะอย่าลืมนะคะแล้วตอนนี้เด็กๆในค่ายอมยิ้มเนี่ยเขาก็วาดรูปครูในฝันของเขากันอยู่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะหล่อเหมือนครูด้วงหรือจะสวยเหมือนครูน้ำผึ้งหรือเปล่านะคะเราลองไปดูกันดีกว่าค่ะว่าครูในฝันของเขาจะเป็นยังไงของเด็กๆชาวค่ายอมยิ้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาติดตามชมกันดีกว่าค่ะว่าคุณครูในฝันของเด็กๆจะเป็นยังไงไปเลยค่ะดูภาพแรกสิคะโอ้โหนึกว่าใครครับวาดครูด้วงเลยนะดูสิหล่อเหมือนตัวจริงเลยนี่ครูน้ำผึ้งนะคะเนี่ยแหมสวยจังเลยค่ะอ้าวนี่วาดครูด้วงเหรอครับโอ้ยเหมือนกับนี่เลยนักร้องดาราโยโย่โอ้ยนี่ก็ครูน้ำผึ้งอีกแล้วค่ะใช่แล้วครับอันนี้เป็นหน้าของครูด้วงตอนเวลาโกรธเด็กดื้อนะครับครูเรนโบว์หมายความว่าเป็นครูต้องมีจิตใจที่มีสีสันเหมือนกับรุ้งเลยใช่แล้วค่ะเด็กๆคะนี่ก็แสดงว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยรู้จักว่าอวัยวะเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วก็ประโยชน์ของอวัยวะเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมนะคะนอกจากรู้จักแล้วก็ต้องรู้จักรักษาความสะอาดด้วยวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วล่ะค่ะเด็กๆให้เด็กๆชาวค่ายอมยิ้มไปบอกลาเพื่อนๆทางบ้านไปก่อนนะคะเด็กๆบอกสวัสดีเพื่อนๆหน่อยแล้วสวัสดีค่ะครูจะมานำเสนอว่าการท่าอบอุ่นร่างกายแบบชุดแม่ไม้มวยไทยซึ่งทางกรมพละศึกษาได้จัดไว้นะคะทางกรมพละศึกษานั้นจัดชุดแม่ไม้มวยไทยไว้มีทั้งท่าหมัดท่าศอกท่าเข่าแล้วก็ท่าเตะใช้เท้านะคะแต่สำหรับของเราในชั้นประถมศึกษาปีที่1นั้นเราจะเลือกแค่ท่าหมัดท่าเดียวในการที่จะใช้สำหรับในการอบอุ่นร่างกายนะคะแล้วก็ถามว่าทำไมเราถึงเลือกใช้ชุดแม่ไม้มวยไทยมาอบอุ่นร่างกายทั้งนี้เพราะว่าต้องการที่จะสืบสานวัฒนธรรมของไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยนะคะเพื่อรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังต่อไปได้รู้จักถึงท่ารูปแบบของการศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะคะแต่เรานำมาเสนอในท่าชุดกายบริหารอันดับแรกก็จะต้องเป็นท่ากาดนะคะกาดขวาอันนี้ก็จะต้องยื่นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณ1ช่วงไหล่ของเรานะคะก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้ามือซ้ายกำหมัดไว้ระดับจมูกแต่ให้ห่างจมูกนะคะไม่ไว้ใกล้จมูกจนเกินไปส
ส่วนหมัดทางขวาจะอยู่ข้างล่างเป็นการกวาดกาดนะคะข้างขวาที่เป็นกวาดกาดและข้างซ้ายจะเป็นหมัดที่เราไปสู่เป้าหมายนะคะแต่ถ้าการบริหารกายนี้เราก็จะออกทั้งสองข้างแต่เราจะออกข้างซ้ายก่อนนะคะหมัดตรงท่าแรกนะคะจังหวะที่1 นะคะคือข้างซ้ายจะตรงไปข้างหน้านะคะนับเป็น1ต่อยไปแล้วกลับมานะคะข้างขวาส่งไปแล้วกลับมานับเป็น2นะคะ3ชิดเท้าเข้าด้วยกันนะคะ4เอามือลงข้างล่างเป็นชุดละ4จังหวะแล้วพอชุดที่2ก้าวออกไปก็เป็น5นะคะ6แล้วก็ชิดกลับมาเป็น7แล้วก็8ทีนี้เราจะนับถอยหลังนะคะ8 7 6 5 4 3 2 1ท่าแรกนี้นะคะกล้ามเนื้อที่เราจะใช้ก็จะใช้กล้ามเนื้อแขนแล้วก็ขาทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการสั่งงานของสมองนะคะสมองจะเป็นผู้สั่งการทั้งมือทั้งขาให้ประสานสัมพันธ์กันไปเป็นการฝึกทักษะซึ่งจะต้องเคลื่อนไหวไปด้วยแล้วก็ให้พร้อมได้จังหวะพร้อมเพรียงกันเป็นการฝึกทักษะหลังจากกาดขวาแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นกาดซ้ายนะคะกาดซ้ายก็ต้องยกก้าวเท้าขวาไปข้างหน้า1ช่วงไหล่ประมาณ1ช่วงไหล่ยกมือขวาอยู่ด้านระดับจมูกแต่ว่าให้ห่างจากหน้าข้างซ้ายตามขึ้นมานำด้วยข้างขวานะคะระหว่างเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1เป็นอันจบ1ชุด1ท่าทั้งซ้ายและทั้งขวานะคะลองทำซิกาดขวาขาไหนขาซ้ายมือซ้ายอยู่บนกาดให้ถูกวิธีขาให้ถูกค่ะระวังเริ่มเก่งค่ะเก่งกาดซ้ายขาไหนคะข้างขวาถูกต้องเก่งมากมือกาดเข้าไว้ค่ะมือกาดเข้าไว้ระวังมาตรงอยู่นะคะเริ่ม1 2 3 4 5เก่งแหมไม่ต้องปรับปรุงเลย5 4 3 2 1เก่งมากปรบมือให้กับตัวเองและเพื่อนกาดขวาก่อนครูขอสลับข้างไปเลยก็แล้วกันนะคะเพื่อให้ตรงข้างเดียวกับนักเรียนกาดขวานะคะหมัดสอยดาวเป็นหมัดที่ใช้พลังกล้ามเนื้อของแขนเหมือนกันแต่ว่ามุมของไหล่จะต้องถูกดึงไปข้างหลังเป็นการบริหารช่วงไหล่ไปด้วยยืดกล้ามเนื้อช่วงไหล่นะคะดึงไปข้างหลังพร้อมกับดึงตวัดมาข้างหน้าเป้าหมายคู่ต่อสู้จะอยู่ข้างหน้าในท่าหมัดเสยหรือหมัดสอยดาวนี้นะคะอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันดึงไปหลังและตวัดมาหน้า2แล้วนะคะชิดก็จะเป็น3 4นะคะดึงไปหลัง5 6 7 88 7 6 5 4 3 2 1เสร็จแล้วก็กาดขวาอีกข้างหนึ่งทำแบบเดียวกันนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำได้ไหมคะได้เก่งมากเลยค่ะเอายืนขึ้นค่ะยืนขึ้นเลยค่ะดูตำแหน่งด้วยนะคะยืนให้ถูกตำแหน่งนะคะระวังเริ่ม1 2 3ห้าหกเจ็ดแปดแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเก่งนะคะกาดซ้ายเตรียมตอนทำนะคะข้อมืออย่างงอแบบนี้นะคะมันจะทำให้เสียกำลังแล้วก็เวลาคู่เจอคู่ต่อสู้มันจะไม่แข็งแรงพอนะคะระวังเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1เก่งมากปรบมือค่ะ
ในท่าที่3นะคะเป็นหมัดเหวี่ยงสั้นนะคะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่ให้สุดไปข้างหลังและตวัดมาข้างหน้านะคะอีกข้างหนึ่งก็เช่นเดียวกันเป็นจังหวะที่2แล้วก็3ชิด4ลงนะคะแล้วเราก็ทำชุดนับ1ถึง8แล้วก็8ถึง0อีกเหมือนเดิมนะคะกายขวาเตรียมกายขวาเตรียมระวังเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1กาซ้ายเตรียมระวังเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1นักเรียนทองทำอีกสักครั้งหนึ่งครูจะเดินดูนะคะความถูกต้องนะคะกาดขวาเตรียมกาดยังไม่กาดเลยบางคนยังไม่กาดลืมกาดไปแล้วระวังเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1กาดขวากาดซ้ายเตรียมระวังเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1เก่งมากปรบมือให้ตัวเองและเพื่อนหมัดเวียงยาวนั้นจะคล้ายคลึงกันกับหมัดเวียงสั้นนะคะกาดเหมือนเดิมนะคะเวียงแขนตึงไปหลังเหมือนเดิมนะคะตวัดมาในลักษณะโค้งให้กว้างขึ้นอย่างนี้เป้าหมายคู่ต่อสู้อยู่ไกลถ้าหากว่าเป็นแม่ไม้มวยไทยนะคะอยู่ไกลแขนก็ต้องให้กว้างขึ้นแล้วพอท่าที่3กลับมาท่ากาดท่าเดิมนั่งให้เรียบร้อยสิคะเอามือลงเป็น4นะคะลองดูอีกทีนะคะนะคะเตรียมเริ่ม1 2 3 4ลองดูนะคะ5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1เตรียมเริ่ม1 2 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4แขนให้งอนิดนึงนะครับกัดซ้ายเตรียมข้างขวาขาขวาแต่เรียกกัดซ้ายระวังกัดหรือยังระวังเริ่ม1 2 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1เก่งมาก